สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะก็กลับมาที่พักแล้วนะคะก็อาการก็สบายใจขึ้นดีกว่าแต่ว่าถามว่ามันดีขึ้นไหมก็มันเจ็บกว่าเดิมค่ะเพราะเนื่องด้วยว่ามันเป็นวันที่2ที่หลังจากเกิดเหตุมันจะมีอาการระบมอยู่แล้วค่ะก็ค่อนข้างบวมแล้วก็ช้ำแล้วก็เย็บไปทั้งหมด17เข็มนะคะแล้วก็ครั้งแรกเลยด้วยค่ะที่แต่แบบว่าเข้าห้องผ่าตัดโดยวิธีบล็อกหลังไม่เคยบล็อกหลังเลยเพราะตื่นเต้นแล้วก็กลัวค่ะกลัวแบบกลัวไปหมดเลยเมื่อวานก็ค่อนข้างเครียดเหมือนกันค่ะเครียดหลายอย่างเพราะว่าเราไม่เคยเจออุบัติเหตุที่หนักหนาสาหัสถึงขนาดต้องเย็บแผลเลยค่ะอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ต้องเย็บคือเนื่องจากว่ามันแผลมันลึกมากค่ะแล้วก็คุณหมอเขาวินิจฉัยแล้วคือตอนแรกอะค่ะฉีดยาชาแล้วก็กะว่าจะเย็บสดใช่ไหมคะแต่ว่ามันเจ็บมากแผลมันค่อนข้างลึกแต่ก็แบบทนไม่ไหวแต่บอกว่าไม่ไหวจริงๆก็เลยเปลี่ยนเป็นการบล็อกหลังแทนค่ะเพื่อให้ข้างล่างชาแล้วก็คุณหมอก็จะได้ทำเย็บให้แผลสวยงามก็ค่อนข้างใช้เวลาเยอะเพราะว่าก็จะเป็นหมอทางหมอศัลยกรรมนะคะก็ตกแต่งแผลให้อะไรเงี้ยค่ะก็ตื่นมาก็คือก็มึนๆแล้วก็แบบว่าก็ตึงแผลมากๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่เข็มมันเล็กอะค่ะเข็มเล็กแล้วก็แผลค่อนข้างเย็บถี่มากเพื่อความสวยงามของแผลใช่ไหมคะแล้วมันเวอะมากเขาก็ดึงเนื้อมาติดกันเขาก็เลยงดเดินหรือลงน้ำหนักห้ามเดินค่ะห้ามใช้ขาเลย2อาทิตย์เพราะว่าไม่งั้นอ่ะแผลมันอาจจะปริได้แล้วก็อักเสบหรือบวมอะไรเงี้ยค่ะก็คือแต่ลองคืออยากลองว่าเดินได้ไหมอะไรก็ลองลงน้ำหนักดูก็คือแบบเจ็บจี๊ด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 เลยแบบไม่ได้ก็ตอนนี้รักษาเบื้องต้นก็คือก็ต้องห้ามใช้ขาค่ะห้ามเดินห้ามไปกระทบกระแทกแล้วก็ใช้เป็นวอล์กเกอร์ค่ะเดินแบบว่ากระเพกเอาน้ำหนักลงขาอีกข้างนึงตอนนี้ก็แผลก็มีซึมมีน้ำเหลืองมีแผลที่เป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ซึมนิดนึงก็ต้องล้างแผลทุกวันเงี้ยค่ะแล้วก็ทานอาหารก็ต้องระวังแบบพวกอาหารของแสลงอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ต้องพักกี่วันถึงจะกลับมาเป็นปกติตอนนี้คุณหมอประเมินอาการก็คือ2อาทิตย์แรกยังไงก็ต้องแบบห้ามลงน้ำหนักใช่ไหมคะก็ยังมีการอักเสบของแผลอยู่แล้วก็หนูคิดว่าประมาณ1เดือนค่ะคุณหมอก็พูดว่าแผลมันลึกเงี้ยค่ะกว่าเนื้อมันจะเติมมันจะเต็มอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นปกติเลยน่าจะมีหลายเดือนค่ะเพราะว่ามันค่อนข้างลึกมากถึงเกือบกระดูกเลยค่ะแล้วก็ถ้า1เดือนหนูคิดว่าน่าจะเดินได้แต่อาจจะแบบมีจี๊ดบ้างอาจจะยังไม่ปกติเงี้ยอาจจะมี3หรือ4หรือ5เดือนเนื้อมันถึงจะสมานแล้วเป็นปกติอาจจะมีรอยแผลเป็นบ้างอะไรเงี้ยต้องรักษาอีกทีนึงค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจเลยค่ะก็เสียใจก็รู้สึกเสียใจที่สุดเลยค่ะแบบก็เจ็บใจที่แบบ เจ็บใจตัวเองที่แบบไม่ระมัดระวังประมาทเลินเล่อด้วยแล้วก็อยากจะเป็นอุทาหรณ์นะคะให้กับทุกคนนะคะเวลามาแบบมาเที่ยวทะเลหรือเล่นสระน้ำเนี่ยค่ะก็ระมัดระวังอย่างเงี้ยค่ะก็ดูแลตัวเองกันเยอะๆนะคะเพราะว่าแต่เองก็พลาดเหมือนกันก็จะเก็บไว้เป็นบทเรียนราคาแพงมากๆเลยค่ะก็รู้สึกเสียใจที่ต้องทำให้งานในช่วงนี้ต้องเลื่อนออกไปแล้วก็ละครเองก็ต้องเลื่อนออกหมดเลยเพราะว่าแต่เดินไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีโปรเจกต์อีกหลายโปรเจกต์ที่ต้องทำมันก็เลื่อนออกหมดเลยก็กราบขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจอีกครั้งนึงมากๆเลยค่ะได้อ่านทุกข้อความทุกช่องทางนะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะจากแฟนๆจากพี่ๆน้องๆทั้งคนในวงการบันเทิงด้วยนะคะแล้วก็เป็นแบบพลังที่เป็นพลังวิเศษมากๆเลยค่ะรู้สึกแบบดีใจที่ทุกคนแบบเป็นห่วงนะคะก็อยากให้ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะตอนนี้ก็จะพยายามรักษาตัวเองให้ดีที่สุดนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้กำลังใจกันมานะคะขอบคุณมากค่ะ